อีกหนึ่งเรื่องค่ะที่มติครม.เคาะมาเมื่อวานนี้นั่นคือเรื่องของเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเมื่อวานนี้ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี65ค่ะอนุมัติกรอบวงเงิน 6,258 ล้านบาทนะคะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย 1,46,000 กว่าครัวเรือนค่ะซึ่งเป็นครัวเรือนจากการสำรวจเบื้องต้นในพื้นที่กทม.และ66จังหวัดนะคะโดยเขาก็จะมีการแบ่งเกณฑ์นะคะว่าในกรณีที่น้ำท่วมขังในบ้านของท่านตั้งแต่1วันแต่ไม่เกิน7วันเนี่ยนะคะแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายหรือว่าบ้านเสียหายนะคะที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทนะคะถ้าหากว่าน้ำท่วมติดต่อกันเกินกว่า30วันแต่ไม่เกิน60วันจะช่วยเหลือครัวเรือนละ 7,000 บาทค่ะส่วนบ้านเรือนที่น้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า60วันขึ้นไปก็จะให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะโดยก็จะมีเงื่อนไขกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้นะคะว่าจะต้องเป็นอุทกภัยที่เกิดจากฤดูฝนตั้งแต่13พฤษภาคมถึง28ตุลาคม65และก็ต้องเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยตามที่กรมปภ.ประกาศเป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย เขาก็บอกว่ากรณีที่ท่านประสบภัยหลายครั้งให้ได้รับความช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวค่ะส่วนการจ่ายเงินนะคะทางกรมปภ.จะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่านธนาคารออมสินก็จะมีขั้นตอนกระบวนการนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้งบออกมาเรียบร้อยอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็รอการติดต่อแล้วก็การช่วยเหลือต่อไปค่ะ